ทุกข์แล้วคุณจะมีสุขแล้วคุณจะทุกข์ไปทำไมชมนกชมไม้สบายหัวใจฉันชราเฮ้ยฉันชราฉันชราล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 าฉันชราล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 ารายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะสมัยก่อนหากเราพูดถึงเรื่องของการสะสมก้อนหินหลายคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าก้อนหินเนี่ยเป็นสิ่งที่พบได้อยู่ทั่วไปตามท้องถนนตามพื้นดินไม่น่าจะใช่สิ่งที่คนจะสะสมกันใช่ไหมล่ะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันค่ะหลายคนให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณค่าและความสวยงามของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ก้อนหินที่มีสีสันสวยงามมาใส่เป็นเครื่องประดับนั่นเองค่ะประกอบกับมีเรื่องของศาสตร์ความเชื่อที่มีการให้ความหมายอันเป็นมงคลของหินชนิดต่างๆก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับหินมากเข้าไปอีกค่ะดังนั้นในวันนี้ค่ะรายการชาญชราจะพาคุณผู้ชมมาที่ย่านบางรักนะคะเพราะว่าที่นี่มีร้านขายหินเล็กๆแต่มีอายุยาวเกือบ60ปีตั้งอยู่ค่ะและที่นี่ต้องบอกเลยนะคะว่ามีหินสารพัดชนิดเลยค่ะหินบางก้อนมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันประเมินค่าไม่ได้ด้วยซึ่งก้อนหินเหล่านี้ก็เป็นของคู่รักนักสะสมหินแปลกวัยเกษียณที่เขามีความหลงใหลแล้วก็ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันประกอบกับต้องการสะสมหินแปลกเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้มาสัมผัสแล้วก็มาศึกษาหาความรู้นั่นเองค่ะเรื่องราวของหินแต่ละก้อนจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะร้านนี้เปิดมาเกือบ60ปีแล้วค่ะแต่เราสะสมนี่ก็50กว่าปีแล้วค่ะนานมากใช่นะ50กว่าปีอะไรทำให้คุณยายชื่นชอบในการแบบสะสมหินต่างๆเยอะแยะมากมายขนาดนี้คะก็เคยเอิญเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่เป็นช่างเจริญนายพลอยนะคะเราก็จะชอบหินมันก็อยู่จึงอยู่ในสายเลือดเราอะค่ะเพราะมีหินมีพลอยเยอะแยะในบ้านโอ้โหแสดงว่าตั้งแต่เกิดมานี่คือในบ้านเขาก็จะมีกันแบบว่าเจรไนพลอยมีหินมีอะไรอยู่แล้วใช่ๆใช่ค่ะในบ้านมีเยอะแยะมากเลยค่ะอืมค่ะสมัยนั้นเนี่ยหนูขออนุญาตถามนิดนึงว่าที่บ้านก็คือทำเป็นเปิดร้านเป็นโรงงานค่ะเป็นโรงงานเจรไนพลอยค่ะอ๋อค่ะเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เปิดเป็นร้านค่ะเป็นโรงงานเจรไนพลอยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าซึมซับแล้วก็ชื่นชอบใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราเริ่มสะสมหินต่างๆตั้งแต่เมื่อไหร่คะพูดถึงสะสมหินเนี่ยมันก็ตั้งแต่เกิดเราก็เห็นแต่ว่าไอ้มาเก็บชุดแรกที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นพวกพลอยค่ะมันไม่ได้เก็บหินข้างถนนมันอาจจะว่าเป็นอันแรกที่เราสะสมตอนเด็กๆก็ได้ค่ะค่ะสะสมโดยไม่รู้ตัวคือเรากะจะเล่นเป็นมาเก็บอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะที่เก็บไปหาหินข้างถนนค่ะก็เลยเอาพลอยของพ่อมาทำคุณผู้ชมคะถ้าเป็นเราก็คือเป็นหมากเก็บเป็นก้อนหินเป็นลูกแก้วอะไรก็ว่าไปใช่ค่ะคุณยายเก็บพลอยที่บ้านมาเล่นหมากเก็บค่ะเพราะมันเยอะมากค่ะโอ้โหหาง่ายด้วย สมัยนั้นคือมันหาง่ายเพราะมีอยู่เต็มบ้านเลยหามีอยู่เต็มบ้านเลยคือพ่อเขาไม่ได้ซื้อเป็นห่อๆนะคะสมัยก่อนก็ซื้อมาเป็นกระสอบเลยเพราะพวกพลอยมาเยอะมากค่ะสมัยนั้นตอนที่เด็กๆอะค่ะนั่นก็เลยเหมือนเป็นกลายเป็นว่าหินหรือว่าพลอยต่างๆเนี่ยมันอยู่ในชีวิตเราทุกวันใช่ค่ะใช่ค่ะเกิดพอตื่นมาก็ได้ยินเสียงพ่อเจรไนพลอยแล้วค่ะแล้วก็เดินไปไหนๆที่บ้านก็มีแต่หินมีแต่พลอยเยอะแยะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราชื่นชอบหินตรงไหนมันก็อาจจะเพราะว่าความเคยชินอยู่กับหินใช่ไหมคะแล้วบางครั้งพอเราโตขึ้นมาเราก็มาศึกษามันก็มีเรื่องที่สนุกให้คิดนะคะแล้วก็สีผสานมันก็สวยเหมือนว่าเราก็ค่อยๆชื่นชอบหินมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เริ่มไปศึกษาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ดีสิคะเราก็คือแบบเหมือน
สมัยก่อนหนูว่าเวลาจะหาความรู้เกี่ยวกับหินอย่างเงี้ยเราต้องไปดูจากไหนอะไรยังไงคะสมัยก่อนเราส่วนมากเราจะใช้ดูในหนังสือค่ะเพราะว่าตอนสมัยนั้นมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรใช่ไหมเราก็จะศึกษาจากหนังสือแล้วก็เวลาว่างก็เราก็ไปตามพิพิธภัณฑ์ค่ะแต่เมืองไทยตอนนั้นยังไม่มีถ้าอังกฤษเนี่ยเขาจะมีพิพิธภัณฑ์อันใหญ่นะคะเขาเรียก Natural History Museum เขาจะมีหินอะไรเยอะแยะให้เราเข้าไปศึกษาไปดูได้เราก็จะเริ่มเข้าไปดูตรงนั้นอ๋อส่วนใหญ่ก็จะไปดูแสดงว่าคุณยายเรียนที่ต่างประเทศใช่ค่ะคือยังไงคะเราไปเรียนสาขาอะไรเขาไปเรียนภาษาเองค่ะเพราะไม่ชอบเรียนหนังสือค่ะพ่อเขาเลยให้ไปเรียนภาษามาเพื่อมันจะมาเปิดร้านค่ะอ๋อคือว่าคุณพ่อเห็นว่าเราไม่ชอบเรียนหนังสือใช่ค่ะก็เลยส่งไปต่างประเทศใช่ค่ะตอนนั้นเราไปเรียนภาษาไปด้วยแล้วประกอบกับว่าเราเป็นคนชื่นชอบอะไรที่เป็นศิลปะเป็นหินอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราชอบหินอยู่แล้วแล้วพอดีแฟนก็ทำงานอยู่ที่สถานทูตไทยที่ลอนดอนนะคะแล้วก็ตรงข้ามสถานทูตไทยเนี่ยมันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อ Natural History Museum เราว่างๆแล้วก็ชวนกันไปเดินดูหินดูพลอยในนั้นนะคะมันก็เลยซึมเข้ามาก็เลยยิ่งทำให้เราชื่นชอบหินเข้าไปใหญ่เลยใช่ค่ะเราสามารถจะเข้าไปดูด้วยกัน2คนได้เป็นวันๆเลยไม่ต้องไปไหนอากาศข้างนอกมันหนาวด้วยบางครั้งนะคะค่ะสมัยนั้นกิจจะหนาวเราก็เข้าไปดูกันคือตอนแรกเข้ามาเนี่ยเราก็คือพ่อต้องการให้ทำจิวเวลรี่ค่ะเพราะเอาพอที่บ้านมาทำเป็นพวกเรือนขายเป็นจิวเวลรี่มันก็จะง่ายกว่าแถบนี้ก็เป็นจิวเวลรี่หมดนะมันก็เข้าสเต็ปของพ่อแต่ว่าเราก็ทำอยู่พักนึงเราก็เลยเปลี่ยนค่ะค่อยเปลี่ยนเพราะว่าไอ้จิวเวลรี่เนี่ยมันเยอะไปเราลองหาอะไรที่มันแปลกๆขึ้นมาดีกว่าเราก็เลยทำทางนี้ค่ะคือเราก็ไม่ได้ทิ้งจิวเวลรี่ของเราเลยทีเดียวก็กินเวลานิดหน่อยค่อยๆคือลูกค้าค่อยๆเริ่มสนใจนะเพราะสมัยก่อนนี้ลูกค้าก็จะมาแถวนี้ก็ต้องการจิวเวลรี่อย่างเดียวไอ้พวกหินพวกอะไรนี่เขาก็ไม่สนใจก็ต้องการแต่จิวเวลรี่มาเมืองไทยก็ต้องการพวกรูบี้ซัฟไฟร์ริงอะไรสักอย่างนั้นนะคะคราวนี้พอเราเริ่มเหมือนมีหินเข้ามามีการตกแต่งร้านเริ่มมีการสะสมขึ้นมาลูกค้าก็เลยมารู้แล้วก็รู้จักเรามากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสเต็ปขึ้นมาก็ส่วนมากเราก็จะมีหินอะไรแปลกๆแล้วก็จะไปพวกหนังสือพวกราฟไกด์พวกอะไรเนี่ยเขาก็จะมาลงเราค่ะว่าร้านนี้มีหินแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อเป็นคนช่างเจรไนพรตอนที่เขาฝึกเด็กที่จะเจรไนพรเนี่ยเขาจะต้องเอาไอ้เขาให้ทำซัฟไฟเนี่ยไม่ได้เพราะมันแข็งค่ะแล้วมันก็แพงราคาเขาก็เลยเอาสเก็ตดาวเนี่ยมาทำมาฝึกเด็กก่อนเราก็ชอบไอ้หินที่พ่อเอามาฝึกเนี่ยชื่อมันน่าเล่นนะคะเราก็เลยเราก็เลยเอามาศึกษาดูแล้วก็เผอิญมีลูกค้าที่ชอบสเก็ตดาวที่เข้ามาเมืองไทยเขาก็แบบว่าเล่นพลอยเล่นอะไรเงี้ยอยากได้เลยแปลกๆแล้วตอนนี้สเก็ตดาวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็เลยมาหนักทางนี้แหมคุณยายพูดแล้วหนูก็อยากจะเห็นแล้วเนี่ยคุณยายหนูขอดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อสเก็ตดาวเนี่ยค่ะแย่ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะไอ้สีดำๆเนี่ยค่ะสเก็ตดาวค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือสะเก็ดดาวค่ะมันเป็นหินแบบที่ก็อยู่ตามธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ค่ะคือมันมีประวัติของมันอย่างนี้นะคะเมื่อประมาณ 700,000 ปีที่แล้วเนี่ยค่ะจะมีอุกกาบาตเนี่ยมาชนโลกค่ะนะคะตอนมันชนลงมาเนี่ยมันเกิดเป็นหลุมค่อนข้างจะใหญ่ประมาณ10กิโลนะคะแล้วไอ้หินพวกที่อยู่ในพื้นเนี่ยค่ะมันกระเด็นขึ้นไปข้างบนใช้เวลาประมาณแสนปีในระหว่างนั้นน่ะมันก็จะหมุนเวียนในอวกาศนะคะแล้วก็จะเกิดรูปร่างขึ้นมาแปลกๆให้เราเห็นค่ะนี่ค่ะมันจะเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาว้าวทำให้เกิดรูปร่างของมันในการหมุนเวียนในอวกาศมีรูปร่างเป็นโดนัทมีรูปร่างเป็นดัมเบลก็มีใช่เป็นดัมเบลแล้วก็เป็นหยดน้ำค่ะOh. มันจะหมุนเวียนในอวกาศถ้าสมมติว่า
ช่วงไหนที่มันตกลงพื้นมันก็จะเป็นรูปนั้นแต่ถ้าว่ามันยังไม่ตกลงพื้นมันก็จะหมุนเวียนแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปผมไปเรื่อยๆอ๋ออยู่ที่เหมือนการกระแทกแรงบีบอัดที่ทำให้เขามีรูปทรงที่แปลกตาไปใช่ค่ะอันนี้ประวัติมันน่าสนใจค่ะใช่ค่ะชื่อเรียกก็น่าสนใจสะเก็ดดาวสะเก็ดดาวค่ะนี่ค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราเริ่มรู้สึกสนใจแล้วก็เอ๊ะเอามาดูดีกว่าเอามาใช่ค่ะเอามาก็เลยเอามาทำเป็นเปลี่ยนเป็นไอ้นี่แทนแต่ครั้งแรกเริ่มจากสะเก็ดดาวค่ะพอหลังจากตัวสะเก็ดดาวเราเริ่มสะสมหินอื่นๆมีวิธียังไงบ้างในการศึกษาเริ่มหาดูยังไงบ้างตอนนี้เราก็แบบว่าเราชอบหินอะไรเงี้ยเวลาเราไปไหนอะไรเงี้ยเราชอบเราก็เริ่มมาหยิบหินตัวอื่นขึ้นมาแทนนะคะมันก็ยิ่งวันก็ยิ่งมากขึ้นค่ะก็ค่อยเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีเต็มร้านเลยใช่จ้ะเต็มร้านเลยนะคะอย่างนี้หนูถามต่อนิดนึงค่ะว่าวิธีการในการที่เราได้มาหินพวกเนี้ยค่ะเราก็คือเราต้องไปดูจากไหนต้องไปเลือกยังไงอันนี้เราส่วนมากเราจะไปเลือกตามเวลาเขาจัดงานแฟร์ที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปศึกษาเขาดูกี่แล้วก็จะเก็บสะสมของเรามาเรื่อยๆค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพอเราเอามาเก็บสะสมแล้วเรามีวิธีในการดูยังไงคะว่าหินแต่ละแบบที่มีอันไหนราคาเท่าไหร่อันไหนที่หนักเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะขึ้นมาตอนที่เราไปซื้อมาค่ะว่าอันนี้เขาเรียกอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะศึกษาตอนที่เราไปซื้อไปดูในงานแฟร์ไปดูตามพิพิธภัณฑ์ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อยไปดูมาเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าเรารักในปัจจุบันเนี้ยค่ะอยู่รู้สึกว่าหินเนี่ยจะบูมมากแล้วก็คนจะชื่นชอบเยอะมากขึ้นใช่ค่ะเหมือนมันมีเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหินด้วยอ่ะไอหินเนี่ยนะคะมันจะมีความสั่นสะเทือนของมันวายเบรชั่นอย่างนาฬิกาที่คุณใช้หินควอตซ์อะไรพวกนี้มันก็มีความสั่นสะเทือนให้ในนาฬิกามันเดินได้ใช่ไหมคะหินทุกอันเนี่ยค่ะมันจะมีวายเบรชั่นของมันแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนเนี่ยจะรับได้ไหมที่เขาบอกว่าพลังงานในหินอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราจะรับได้เนี่ยส่วนมากเราต้องทำจิตใจเราให้มันว่างก็อาจจะนั่งสมาธิหรืออะไรถ้าเราว้าวุ่นคิดนู่นคิดนี่มันก็ไม่สามารถรับพลังของเขาได้ค่ะอย่างพวกเนี้ยที่โชว์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นหินแล้วก็เป็นแร่ที่เราเก็บใช่ค่ะเป็นแร่เป็นแร่ส่วนมากมันจะเป็นผลึกธรรมชาติเพราะว่าเราจะใช้ในการทำสมาธิอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็รักษาโรคส่วนมากเขาจะใช้เป็นผลึกธรรมชาติซึ่งเป็นของมันเองควอตซ์อะไรพวกนี้ค่ะไอ้ผลึกแหลมๆนี่มันเป็นผลึกของมันเองเลยค่ะเราไม่ได้แต่งค่ะเป็นไปตามธรรมชาติเลยใช่ค่ะเราใช้หินธรรมชาติอย่างนี้เวลาเราสมมติว่าเราอยากจะทำสมาธิอยากจะแบบว่าช่วยให้หินเนี่ยถ่ายพลังมาให้เราให้เราแบบมีสมาธิมากขึ้นเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะอันเนี้ยไปวางไว้ใกล้ๆตัวที่บ้านใช่ค่ะบางทีเขาก็เอามาถือไว้ในที่มือค่ะตอนทำสมาธิค่ะโอ้ค่ะเลือกได้เลยมีหลายขนาดเลยใช่ค่ะแล้วแต่ว่าคนไหนชอบสีอะไรจะมีทั้งแอมเมทิสต์มีไซตรินมีควอตซ์ควอตซ์มันก็มีหลายชนิดค่ะค่ะโอ้ควอตซ์มีหลายชนิดอีกก็คือจะแบ่งแยกย่อยลงไปใช่มันจะมีควอตซ์แบบไอ้นี่ลูมิเนตก็อีกอันนึงแล้วก็เป็นเรเซอร์ก็อีกแบบนึงอะไรเงี้ยเขาจะไอ้ควอตซ์เนี่ยจะแบ่งเป็นหลายพวกโอ้ค่ะนอกเหนือจากควอตซ์แล้วข้างบนสีสวยมากข้างบนเป็นแอมเมทิสต์ค่ะใช่ไหมคะเราไม่ได้เจรไนเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติใช่ค่ะมันมาเป็นธรรมชาติของมันแบบนี้ค่ะไม่ได้เจรไนค่ะบางครั้งมันก็จะเป็นแบบโพรงใหญ่ๆแล้วเขาก็ทอออกมาก็คือกัดปอเลยได้แบบใช่ค่ะมันจะเป็นผลึกธรรมชาติของมันค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าคนที่เห็นเขาผิดถ้ามาร้านเนี่ยก็จะเป็นสะสมเหมือนกัน
ช่ค่ะเป็นนักสะสมหินเพราะว่าเขาบอกว่าหินเนี่ยมันสามารถช่วยคุณเวลาคุณเครียดจากงานอะไรเนี่ยถ้าคุณมาเพ่งมันเนี่ยมันจะดูดความเครียดของคุณออกทำไมตอนนั้นจะมีคิดอยู่พักนึงค่ะเขาจะเอาหินตั้งเอาไว้แล้วเวลาแบบทำธุรกิจเกิดการเครียดเกิดอะไรเนี่ยเขาก็จะมานั่งดูหินมันจะดึงดูดความเครียดออกหินที่มีอยู่ในร้านทั่วไปแหละที่ส่วนใหญ่คนเขาจะเล่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้หินแปลกบ้างทำไมถึงชื่นชอบที่จะเริ่มแบบสะสมหินแปลกขึ้นมาก็เป็นอึไดโนเสาร์ค่ะที่เราได้ก็เป็นมีวันหนึ่งก็มีลูกค้าเอาหินมาให้ดูเขาก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะอันนี้หินอะไรเขาก็บอกว่าชาวบ้านเรียกหินอึของโคสุภราชนะคะอึโคสุภราชค่ะชาวบ้านเขาเรียกเพราะว่าเขาบอกแล้วถามเขาบอกว่าชาวบ้านเขาไปทำอะไรเขาก็บอกว่าบางคนก็ไปแช่น้ำแล้วก็มาอาบเพราะถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้บางคนก็ถูหาตัวเลขอะไรอย่างนี้โอ้โหอันนี้ก็ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของเขาค่ะแล้วก็เราก็เอามาวางไว้ในร้านวันหนึ่งก็มีนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษเข้ามาเขาก็มาถามเราว่าอยู่รู้ไหมว่านี่อะไรบอกก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็บอกว่าดับปิ้งอึค่ะแล้วก็เอ็กสนใจว่ามันแปลกดีแล้วก็ไปหากรมทรัพย์นะคะกรมทรัพย์ก็บอกว่าอันนี้เป็นอึแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกว่าอึอะไรเป็นอึค่ะเป็นอึค่ะเป็นด็อปปิ้งเฉยๆค่ะแล้วก็พอดีบางกอกโพสต์เอาเรื่องของเราไปลงเพราะตอนนั้นยังไม่เจอไดโนเสาร์ยังไม่มีอะไรใช่ไหมคะเขาก็สนใจบางกอกโพสต์เอาไปลงเขาก็เลยมาขอร่วมทำงานกับเราแล้วก็เอาไปส่งไปที่มหาวิทยาลัยยูเก็ตในเนเธอร์แลนด์แล้วเขาก็พิสูจน์มาบอกว่าอันนี้เป็นอึไดโนเสาร์ดาหารเกิดน้ำท่วมภูเขาก็ถล่มลงมาก็ให้ชาวบ้านไปเก็บพวกนี้มาก็เลยจะได้เยอะแล้วก็จะมีแบบหลายๆแบบแสดงว่ามันก็จะเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาอย่างนึงว่าสมัยก่อนไดโนเสาร์หรือแถบมุกดาหารก็มีนะใช่ค่ะแต่ว่ากระดูกอยู่สมมติจะอยู่แถวสกลนครแถวอะไรนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเลยบอกว่าไดโนเสาร์นี่มันอยู่ที่นึงแต่ไปอึอีกที่นึงค่อนข้างไกลไปอึสักไกลเชียวใช่ค่ะพูดอย่างนี้หนูอยากเห็นแล้วค่ะคุณยายไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะอึไดโนเสาร์ของเราค่ะนี่ค่ะโอ้โหก็จะมีลักษณะเป็นแบบอย่างนี้เลยคือฟอร์มเขาจะเป็นแบบว่าเป็นก้อนๆก้นหอยนิดๆใช่ค่ะอันนี้สุดของเขาค่ะเนี่ยค่ะค่ะนี่ค่ะแล้วแต่อันนี้อึเมืองไทยเนี่ยนะคะมันจะรูปร่างสวยเพราะว่าพื้นดินในเมืองไทยเนี่ยมันนุ่มค่ะเวลาอึลงมาแล้วมันจะรักษารูปของอเมริกาก็มีแต่ว่าพื้นดินเขาแข็งตกมามันจะแบนไม่สวยค่ะแต่ว่าคนไทยเนี่ยอึรูปร่างสวยมากค่ะค่ะและอันนี้จะเป็นเพอร์นิโวสีมันจะอ่อนนะคะอันนี้กินพืชค่ะอ๋อมันจะมีความแตกต่างของสีของใช่ของสีของมันและน้ำหนักของมันค่ะอันนี้อมนิโวอันนี้กินแบบคมค่ะกินทุกอย่างอะค่ะนะคะคุณชมเราได้จับอึไดโนเสาร์แล้วแล้วสีก็แตกต่างกันอันนี้คาร์นิโวอันนี้กินเนื้อค่ะค่ะอันนี้กินพืชอันนี้กินพืชค่ะนี่ค่ะเวลาเขาดูถึงขั้นนี้เลยว่าแบบว่าใช่ค่ะวิเคราะห์ออกมาเขาจะเอาไปหั่นสไลด์เล็กๆแล้วก็เข้ากล้องก็ดูเนื้อเยื่อข้างในมันเป็นอะไรค่ะตอนต้นวิจัยออกมาค่ะค่ะว้าวสวยมากnot for sale นะคะคุณผู้ชมวันนี้ใช่เพราะว่าอันนี้บางอย่างเราจะต้องเก็บไว้ให้พวกคนไทยดูค่ะรุ่นหลังคือเราจะทำธุรกิจบางอันเราขายแต่บางอันเราจะเก็บไว้เพื่อเด็กจะได้มาศึกษาได้ว้าวเท่ากับว่าในปัจจุบันคือเหมือนว่าเราเปิดธุรกิจแหละแต่ว่าด้วยใจจริงอีกหนึ่งส่วนก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนคนไทยคนได้หันมาเห็นถึงว่าคุณค่าของหินด้วยใช่ค่ะว่าของคนไทยเรามีอะไรดีๆบางครั้งก็ทะเลาะกับลูกค้าเหมือนกันเราก็เลยถือว่าของดีๆเราก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยดูเขาก็บอกว่า
อยากได้ลูกค้าอยากได้แล้วดูเก็บหมดแล้วจะซื้ออะไรอยู่เขาบอกว่าถ้าอยู่ซื้ออยู่ก็ไปเก็บไว้ในบ้านอยู่ใครก็มีใครดูได้แต่ของเราเนี่ยถ้าอยู่อยากคิดถึงก็มาดูได้แล้วให้ดูแล้วคนไทยจะได้ดูได้ส่วนมากเราจะเก็บออกอนุรักษ์เอาไว้นะพวกเนี่ยเพราะว่าของคนไทยมันจะสวยค่ะมันจะไม่เหมือนของอเมริกาค่ะก็เลยเก็บเอาไว้บางส่วนค่ะโอ้โหดีมากอยากดูเมื่อไหร่มาดูที่นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเราไม่ว่าแล้วคนไทยก็ยินดีต้อนรับค่ะก็มี2ก้อนเนี้ยค่ะสเก็ตดาว24กิโลค่ะ24กิโลใช่ค่ะ2ก้อนน้ำหนักเท่ากันค่ะอันนี้แน่เลยใช่ค่ะน้ำหนักเท่ากัน2ก้อนรวมกันเป็น24กิโลไม่ค่ะก้อนละค่ะก้อนละ24กิโลใช่ค่ะแล้วก้อนละ24กิโลค่ะหนูว่าไม่ใช่แค่ใหญ่ที่สุดในร้านแล้วล่ะค่ะอันนี้คือใหญ่ที่สุดในโลกเลยหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะใหญ่ที่สุดในโลกเลยใช่ค่ะมีเรคคอร์ดที่เขาพิมพ์เราเอาไว้ค่ะถามนิดนึงค่ะคุณยายได้มาได้ยังไงคะใหญ่ขนาดนี้อันนี้ได้มาคนเขาเอามาขายให้เราค่ะเขามาจากรู้สึกจะมาตรงสามเหลี่ยมมรกตแล้วก็ได้มาค่ะอะไรทำให้เราตัดสินใจซื้อตอนนั้นเรารู้ไหมคะว่าวิ่งมันเป็นแบบเราสนใจเราสนใจสเก็ตดาวอยู่แล้วค่ะแล้วเขาเอามาให้เราก็ยินดีซื้อเลยค่ะชอบกลายเป็นว่าใหญ่ที่สุดในโลกแต่ได้ข่าวว่าเขาเป็นชื่อของคุณตาคุณยายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหินก็สองก้อนนี้ต้องเป็นหินที่คุณยายประทับใจที่สุดแน่นอนใช่ค่ะA กับ B ค่ะA กับ B แล้วทำไมถึงชื่อแบบเป็นคุณยายก็พอดีมีฝรั่งเข้ามาถูกแต่เขาก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นของใหญ่ๆเนี่ยเขาจะตั้งชื่อเราก็เลยบอกจะตั้งชื่ออะไรดีเอาชื่อเราละกันสองคน A กับ B แล้วกันก็จบมีชื่อโอ้โหเป็นอนุสรณ์ความรักได้ด้วยอาจจะได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ปกติคุณยายบอกว่านี่ถ้าไม่รักกันจริงนี่ไม่เปิดให้ดูนะใช่ไหมคะหนูโชคดีมากเลยนะคะใหญ่มากจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้คืออายุเนี่ยเราก็ดูได้จากเหมือนวิธีเดิมเลยใช่ค่ะใช่ค่ะจากดินที่ติดอยู่ค่ะนะที่เขาเวลาเขาตกลงมาเนี่ยเขาจะติดดินมาค่ะเราก็ดูอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ก็เท่ากันค่ะ600,000 ปี600,000 ปีใช่ค่ะโอ้สมัยนั้นเนี่ยเขามีแบบสำนักข่าวหรือว่ามีคนที่สนใจมาทำข่าวอะไรเยอะไหมคะก็ตอนเราได้มาใหม่ๆเราก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่มันก็มีบ้างนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกของพวกนาซาพวกอะไรซึ่งมันเขาสนใจพวกนี้อยู่แต่ว่าของคนไทยก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ของพวกนี้โอ้ค่ะเพราะมันดูเป็นแบบอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากนะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นคนไทยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องหินเท่าไหร่ค่ะก็จะไปออกต่างประเทศซะมากกว่าใช่ค่ะคนที่ชอบเกี่ยวกับพวกหินนอกโลกอะไรพวกนี้ซะมากกว่าพวกนาซาพวกอะไรอันนั้นมากกว่าจากต่างประเทศเขาก็จะมาดูเห็นว่ามีเขียนหนังสือให้ด้วยอ่ะใช่ค่ะเขาจะมีลงหนังสือให้เราด้วยค่ะโอ้ค่ะก็คือนักเขียนก็มาดูใช่เขามาดูค่ะแล้วเขาก็เขียนว่ามันใหญ่ที่สุดอยู่ที่เราร้านเราค่ะสุดยอดเลยเท่ากับว่าอันนี้คือเอาไว้เป็นอนุสรณ์เลยให้ลูกหลานให้อะไรมาดูแต่ว่าขายไม่ได้แน่นอนไม่ขายแน่นอนตั้งโชว์อย่างเดียวเออนะคะนอกเหนือจากนี้หินที่แพงที่สุดในร้านมีไหมคะอันนี้มันอยู่ที่จิตใจเราอะค่ะว่าอันไหนเราคิดว่าเราชอบมันก็อาจจะแพงที่สุดสำหรับเราคนเดียวคุณยายคะถ้ามันอยู่ที่จิตใจอย่างเงี้ยถ้าหนูจะซื้อ2ก้อนนี้คุณยายขายไหมผมไม่ขายอะค่ะเพราะมันอยู่จิตใจเราเก็บเอาไว้นานแล้วจริงหรอให้หนูไม่ได้หรอไม่ได้ทำซื้อเลยนะไม่ได้นะคะคุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้ใช่ค่ะแล้วเราชอบหินอยู่แล้วเราก็จะเก็บของเราไว้เรื่อยๆใช่ค่ะก็จะเป็นหิน A กับ B ตลอดไปใช่ค่ะสุดท้ายเนี่ยให้คุณใหญ่
ฝากคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าในปัจจุบันอย่างเงี้ยเรามีความสุขกับการที่เราได้เก็บสะสมหินได้อะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้ตลอดเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์ค่ะค่ะนั่งทิ้งท้ายกันไว้นิดหนึ่งอยากให้คุณยายให้แง่คิดกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของความสุขจากการสะสมหินหรือว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้คนเนี่ยเหมือนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิตในปัจจุบันค่ะความสุขก็คือว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อะค่ะแล้วก็เอนจอยที่จะดูเขาอะไรเขาก็มีความสุขอะค่ะได้ทำในสิ่งที่เรารักใช่ค่ะทำสิ่งที่เรารักแล้วก็จะเพลิดเพลินไปแบบว่าเวลาไปดูหินนะคะตามร้านเนี่ยก็ร้านเขาเปิด9โมงเช้าเราก็จะไปเลือกดูเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันหิวข้าวจังเลยแฟนบอกนี่เธอรู้ไหมมัน4โมงเย็นแล้วเธอยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงโอ้ยอยู่กับสิ่งที่เรารักจนลืมเวลาไปเลยใช่ค่ะลืมไปเลยค่ะแล้วเขาบอกเนี่ยทำไมจะไม่หิวอ่ะมัน4โมงเย็นแล้วนี่คะอันนี้มันเป็นเหมือนวิธีหนึ่งไหมคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าต่อให้เราเหมือนมีอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเราสดชื่นสดใสอยู่ตลอดเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เรารักใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าแบบสิ่งที่เรารักเราจะเพลิดเพลินเราจะดูเขาแบบมีความสุขอะค่ะดูลวดลายของเขาแล้วก็ดูประวัติของเขาอะไรเงี้ยจะมีความสุขมากเลยค่ะค่ะงั้นให้คุณยายฝากถึงเพื่อนเพื่อนวัยเกษียณนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าที่ดูอยู่รายการชาญชราของเราค่ะวิธีหาความสุขง่ายๆใกล้ตัวเชิญค่ะก็หาแบบอะไรที่เราชอบอะค่ะแล้วเราก็ค่อนข้างจะมีความสุขกับเขาพยายามหาจุดเด่นของเขาขึ้นมาเพื่อเราจะได้ดูรู้ว่าอะไรคือที่เรารักเขาและนี่ก็คือเรื่องราวของก้อนหินนะคะที่ถามว่าหลายๆคนมองเห็นก็จะรู้สึกว่าธรรมดานะคะแล้วก็พบเห็นได้อยู่ทั่วไปแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปข้างในเราก็จะได้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็ความสวยงามที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะทำให้เป็นการสร้างความสุขให้กับผู้ที่ชื่นชอบเหมือนอย่างที่คุณยายก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับก้อนหินเหล่านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วค่ะก่อนจากการย้ำเตือนคุณผู้ชมนะคะถึงกิจกรรมสนุกๆที่จะให้มาลุ้นรับเสื้อประจำรายการชาญชราสวยๆเอาไปใส่เลนแบบนี้เลยนะคะกติกาก็ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่คุณติดตามนะคะรับชมรายการของเราผ่านทาง Facebook ในเพจ Live NBT 2 HD เข้ามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะรวมไปถึงมาคอมเมนต์ข้างใต้รายการของเราว่าชื่นชอบรายการนี้เพราะอะไรหรือว่ามีอะไรอยากจะให้ปรับปรุงหรือไม่นะคะคอมเมนต์ไหนโดนใจกรรมการมากที่สุดคุณผู้ชมก็รับไปเลยสำหรับนี่ค่ะของรางวัลสุดพิเศษเป็นเสื้อยืดประจำรายการของเราเอาไปใส่สวยๆเลยนะคะแล้วก็ส่งไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะอย่าลืมมาร่วมลุ้นกันเยอะๆนะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ